สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเทคนิคที่3คือหายใจโดยเน้นกล้ามเนื้อหัวใจส่วนอื่นดังนั้นกล้ามเนื้อหัวใจส่วนอื่นเราเนี่ยจะมีส่วนบนนะครับส่วนข้างส่วนกระบังลมแล้วก็ส่วนท้องคือตุ้มสะดือคือ4เลเวลนะครับเลเวลกระบังลมผมพูดไปในหัวข้อที่แล้วแล้วตอนนี้เราจะมาเหลืออีก3หัวข้อก็คือดูนะครับส่วนบนคือกล้ามเนื้อนี้ให้เราเอามือวางบนไหล่นะครับเหมือนเดิมครับหายใจเข้าทางจมูกแต่ว่าเราจะเน้นทำยังไงให้ส่วนบนมันออกแรงมากที่สุดนะครับไม่ต้องกระดกเองนะครับดูนะครับหายใจเข้าสังเกตไหมครับอันนี้มันจะยกขึ้นงั้นเราโฟกัสที่ใช้ส่วนนี้ดึงการหายใจใช้ส่วนนี้ดึงการหายใจนะครับเวลาผมฝึกทำแรกๆผมก็สับสนเหมือนกันนะแต่ทำไปสักพักมันจะเริ่มจับจังหวะได้ว่าเรากำลังใช้ส่วนนี้อยู่เขาถึงต้องใช้มือวางไว้เราจะได้โฟกัสตรงนี้งั้นเวลาเราหายใจเนี่ยนั่งหลังตรงนะครับพิงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกนะครับช้าๆโดยเน้นทำไงก็ได้ให้เรายกมือนี้ให้ได้คือออกบริหารส่วนบนเห็นไหมครับงั้นอันนี้คือส่วนบนทีนี้มาดูส่วนข้างส่วนข้างก็เหมือนกันครับเอามือไว้ข้างหลังนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะหายใจเข้าลึกๆแล้วแขนเราจะต้องกางออกถ้าแขนเรากางออกแปลว่าเราใช้กล้ามเนื้อด้านข้างขยายอยู่นะครับดูผมนะครับแรกๆผมทำก็ดูยากหน่อยแต่ทำไปเรื่อยๆเริ่มจับจังหวะได้นั่งเก้าอี้ดีๆหลังตรงหายใจเข้าโอเคนะครับไปดูในวิดีโอใน YouTube ได้นะครับแต่ว่าเทคนิคประมาณนี้ฝึกไว้หน่อยครับเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งจะเข้าใจเองนะครับเหมือนเดิมกระบังลมก็คือเลเวล3สอนไปแล้ววางยังไงอ่ะสุดท้ายคือวางที่สะดือมือ2ข้าง